อเล็กซานดรามิโตวิชกองหน้าของฟูแลมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษตั้งข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรงและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งมีรายงานมาว่าเจ้าตัวอาจจะถูกสั่งแบนยาวจนถึงจบฤดูกาลนี้โดยในเกม FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทัพเจ้าสัวน้อยบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-3ซึ่งเหตุการณ์สำคัญของเกมนี้อยู่ในช่วงครึ่งหลังผู้ตัดสินคริสคาวาน่าเป่าให้จุดโทษแมนยูไนเต็ดพร้อมให้ใบแดงไล่วิลเลียมที่ทำแฮนด์บอลออกจากสนามซึ่งมิโตวิชไม่พอใจคำตัดสินดังกล่าวจึงเดินไปต่อว่าและผลักอกผู้ตัดสินจนโดนใบแดงไล่ออกไปอีกคนล่าสุด FA แถลงการว่าบทลงโทษมาตรฐานนั้นไม่เพียงพอสำหรับความรุนแรงที่มิโตวิชทำต่อผู้ตัดสินนอกจากนี้เขายังถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมดูหมิ่นหรือประทุษร้ายภายหลังได้รับใบแดงสำหรับบทลงโทษของมิโตวิชคาดว่าอาจจะโดนแบนไม่น้อยกว่า10นัดซึ่งปัจจุบันฟูลแลมลงเตะเกมพรีเมียร์ลีกไปแล้ว27นัดเท่ากับว่าฤดูกาลนี้เหลือเกมเตะอีก11นัดซึ่งหากถูกแบนจริงจะส่งผลดาวเตะทีมชาติเซอร์เบียจะไม่ได้ลงเล่นเกมที่เหลือของฤดูกาลนี้